ชื่อน้ำนะคะตอนนี้ขับ R35 ค่ะ GTR เสน่ห์ของเขาเลยนะคือถูกสร้างมาเพื่อค่าซุปเปอร์คาร์ทุกคันเพราะว่ามันทำเป็นรถที่ใหญ่มากในน้ำหนัก2ตันเนี่ยมันสามารถแบบออกไปฟัดกับพวก Ferrari Lambo ได้พอขับรู้สึกว่าชอบก็สนุกไปกับมันนะความเร็วนี่คือแบบระดับ200กิโลเมตรจริงๆอยู่ครั้งนึงขับรถอยู่ก็เกิดการปาดหน้ากันขึ้นแต่เราก็ไม่ยอมขายก็มูดเสร็จมิดบนทางด่วนเลยกิ้งอยู่3ตลบกระจกแตกรอบคันเลยอะแล้วก็อีกนิดนึงคือตกทางหนูอีกนิดนึงคือตายแล้วก็จริงๆถ้าเป็นแต่ก่อนนะเราไม่รู้จักความอดทนเลยดีกว่าถ้ามีระดับแบบ0ถึง10อะเราสามารถไประดับ10ได้เลยใจร้อนระดับนั้น แล้วพอมาเริ่มทำขนมต้องมาเป็นครูเขาว่ามันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยบางอย่างมันร้อนไม่ได้อะยังมันเร็วไม่ได้มันรีบไม่ได้มันต้องใจเย็นๆมันต้องมีสติมันต้องค่อยๆทำช้าๆจริงๆเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มคิดอะไรได้กว้างขึ้นน่ะคนหนึ่งก็มองว่าเอ้ยเราโตขึ้นว่ะเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใจเย็นขึ้นจริงๆแล้วนะว่าชีวิตเราอ่ะมันก็เหมือนกับการขับรถอะค่ะคือเราจะเร่งไปแรงไปมันอย่างเดียวมันไม่ได้เราต้องรู้จักเหยียบเบรกเพื่อควบคุมความเร็วในขณะที่เราขับมันนี่แหละ